วันพืชชื่นคืนสุขนะครับวันนี้แหมสนุกสนานกันใหญ่แล้วก็มีแต่รอยยิ้มประทับใจมากนี่ก็เป็นที่ปลูกฝังนะฮะของใครอยากจะพอตลอดครับทุกท่านเถิดอยากการของนะมีความสุขและกันเพื่อนเพื่อนรอนรับนะฮะสาวพอตลอดสนุกครับสนุกซึ่งมีจำนวน109ท่านนะที่มาในการเชื่อมสัมพันธ์บางท่านบอกว่าตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมาหลาย10ปีก็ไม่ได้เคยมีกิจกรรมแบบวันนี้เราย้อนเวลาไปหาในสมัยที่เราเรียนมหาวิทยาลัยนะครับไปดูกันวันนี้เราจัดที่ไหนนะครับที่เราทั้งทุกคนอารมณ์ทุกอย่างยินดีน้องน้องมายินดีกับพี่โอ้มีแต่ความสุขนี่แหละครับความสุขของพวกเราเราตามได้เลยเล่นเนาะเล่นเนาะจัดให้พอกระดองสีเต็มไม่เล่นเนาะเดี๋ยวก็เล่นแล้วก็หวังใจว่าในการรับน้องรอตอนน้าจะมีรอตอนน้าและรอตอนน้าอยู่ด้วยกันนะครับมาเจอจะให้พี่ๆเนี่ยได้ครับพูดตรงๆนะครับพี่ๆก็ต้องรอนะอยากจะดมหนาวให้เราออกมาด้วยเท่านั้นเองนะเพราะเราสนุกอยากจะมากันอยู่อย่างเงี้ยครับสีก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับจริงก็เคยพูดนะจริงก็เคยบอกว่าเราเนี่ยไม่อยากเรียนจบเลยเราไม่ยอมจบแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ยังไม่ยอมจบในครั้งที่ห้าท่านก็มาให้กำลังใจเราสองดูสิครับเห็นหน้าแต่ละท่านนะครับแววตาแต่ละท่านยิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่ความสุขนะครับได้เล่นดึงโอ้โหภาพประทับใจยังคมตาตึงอยู่นะครับรุ่นที่สามจะมาไหมครับเนี่ยดูท่าดูทางอยากมาอีกแต่ตอนนี้สงสารรุ่นสี่โคตรจะหนาวนะไม่เป็นไรครับพี่เขาไม่หนาวเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วไม่หนาวพี่ไปครับจัดไปเลยครับรุ่นที่สามขอความอวยพรจากอาจารย์จากรุ่นพี่หน่อยครับเราไม่มีกิจกรรมนี้นะฮะในวันที่เราเรียนวอร์ดโอ3เราเอ้าไปดูดงานครอบครัวเองขออนุญาตผมให้ผมหน่อยI'm going to go to the next one.
เห็นไหมครับว่าวอลโต้สามเราเองไม่เคยได้ในพิธีการทายผีถูกไหมเราเลยทำครับเห็นไหมครับถ้าประทับใจเหล่านี้รอกองวอลโต้สามก็ได้ร่วมกับทุกท่านด้วยมีความมั่นคงมั่นคงปลอดภัยตกความสำเร็จที่ต้องมีตลอดไปถ้าเห็นความประทับใจไม่ดูดูที่จะมีความสะดวกขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้ข้อมูล